คุณธีรนันท์ไกรทองสุขผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออกเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาสื่อมวลชนปตท.ประจำปี2566โดยมีนายไพบูลย์เสริมศาสตร์นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชานายอัมพรแสงแก้วนายกสมาคมนักข่าวพัทยาและพี่น้องสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์สื่อมวลชนคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชาอีกทั้งเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของปตท.แก่สื่อมวลชนรวมถึงกิจกรรมการพัฒนาสื่อมวลชนซึ่งเป็นความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนระหว่างสื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานโดยรอบพื้นที่สถานปฏิบัติการของปตท.พร้อมกิจกรรมเดินทางไปศึกษาดูงานเล่นกิจกรรมต่างๆมากมายและงานเลี้ยงสังสรรค์ภายในองค์กรกับสื่อมวลชนด้วยบรรยากาศอบอุ่นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Race 5 Academy